เส้นขนาดและมุมภายในตอนที่สองสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับกับคาบที่แล้วในเรื่องมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันสามารถหามุมภายในกันได้หรือยังเอย่ยทายว่าเราไปทบทวนกันดีกว่านะครับเพราะว่าคาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนที่ต่อเนื่องจากคาบที่แล้วให้เพื่อนๆคลิกที่ปุ่มเพื่อทบทวนได้เลยครับสวัสดีครับน้องๆ วันนี้พี่จะสรุปเกี่ยวกับมุมภายในให้ฟังนะครับเมื่อมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเรียกว่าเส้นตัดและมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันจะเรียกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนอกจากนี้ในการเขียนรูปเส้นตัดอาจใช้ส่วนของเส้นตรงรังสีเขียนแทนเส้นตรงก็ได้ครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องเกี่ยวกับมุมภายใน ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่น้องๆก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนไว้พบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆยังจำได้ไหมคะว่าในการตรวจสอบว,ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกันหรือไม่นอกจากการใช้บทนิยามของเส้นขนานโดยตรงและการพิจารณานจากระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นแล้ว เรายังมีวิธีการอื่นที่จะตรวจสอบว่าเส้นตรองสองเส้นขนานกันหรือไม่โดยพิจารณาจากขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดด้วยนะคะซึ่งคราวนี้เรามาหาผลบวกของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดค่ะจากรูป มีเส้นตรง x y เป็นเส้นตัดและขนาดมุม m และมุม n ซึ่งเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันจะต้องเท่ากับ180องศานั่นแสดงว่าเส้นตรง a b กับเส้นตรง c d ขนานกันครับแล้วถ้ามุม m และมุม n รวมกันแล้วไม่เท่ากับ180องศาล่ะครับเ,เพื่อนๆคิดว่าเส้นตรง a b กับเส้นตรง c d ขนานกันหรือไม่เส้นตรง AB กับเส้นตรง CD จะไม่ขนานกันครับนั่นเพราะว่าถ้าขนาดมุม M และมุม N ซึ่งเป็นมุมภายในที่อยู่บนแนวเดียวกันของเส้นตัดรวมกันแล้วไม่เท่ากับ180องศาเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD จึงไม่ขนานกันครับ พีชว่าเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าจ้าพายมาดูตัวอย่างแรกกันค่ะเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดจากรูปเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ไม่ขนานกันค่ะเพราะว่าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ92องศาบวก90องศาเท่ากับ 182องศาซึ่งไม่เท่ากับ180องศาค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะตัวอย่างนี้นะจ๊ะจากรูปเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดจากรูปเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกันเพราะว่าเมื่อเรานำขนาดของมุมภายใน ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมารวมกันเท่ากับ100องศาบวกกับ80องศาเท่ากับ180องศาแสดงว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ขนานกันครับว้าวถูกตั้งแล้วจะภพายเรามาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะเส้นตรง QR และเส้นตรง ST ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดครับเส <Q> ้นตรง QR และเส้นตรง ST ไม่ขนานกันค่ะเพราะว่าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ125องศาบวก82องศาเท่ากับ207องศาซึ่งไม่เท่ากับ180องศาค่ะใช่แล้วครับอืลองทำดูอีกข้อแล้วกันนะได้เลยค่ะ แต่ว่าเพื่อนๆตั้งช่วยพีชคิดด้วยนะคะเส <E ้นตรง EF และเส้นตรง GH ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดจากรูปเมื่อเรานำขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมารวมกันเท่ากับ90องศาบวกกับ90องศาเท่ากับ180องศา แสดงว่าเส้นตรง EF และเส้นตรง GH ขนานกันจ้าถูกต้องแล้วครับพีทไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเรื่องผลบวกมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดถ้าอย่างนั้นเราให้พี่อพอลโลสรุปให้ฟังกันอีกรอบดีกว่าค่ะไปกันเลยสวัสดีครับน้องๆตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของพี่อพอลโล เพื่อความเข้าใจมากขึ้นเรามาฟังสรุปกันเลยครับเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่ขนานกันก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180องศาถ้ามุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันไม่เท่ากับ180องศาแสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ไม่ขนานกันครับ หลังจากเราฟังสรุปกันแล้วภายว่าเ,เพื่อนๆมาช่วยภายทำกิจกรรมเพื่อทดสอบความเข้าใจกันดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับให้น้องๆพิจารณาว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ในแต่ละข้อขนานกันหรือไม่ถูกต้องครับ ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องค่ะ ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ